ทุกอย่างมีรากร่วมกันหมดนะร่วมกันหมดกลองอ่ะมันเหมือนกันทั่วโลกมันใช้เทคโนโลยีเดียวกันนั่นหมายความว่าเราได้ส่งทอดมรดกเนี้ยมานานแล้วนะอย่างเช่นกลองเกณฑ์ดังของมาเลย์ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสายสัมพันธ์อ่ะเป็นครอบครัวเดียวกันหัวใจสำคัญของการเล่นกลองคือฟังและเกณฑ์ดังหรือกลองมาลายูก็ใช้หลักการเดียวกันนั้นคาบเรียนสนุกโดยอาจารย์โมฮัมหมัดคำรูบารีฮุจินชาวมาเลเซียนำวิชาดนตรีพื้นบ้านมาสอนให้กับนักเรียนซึ่งเป็นครูดนตรีชาวไทยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหนึ่งในห้องเรียนโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์ในภูมิภาคอาเซียนเวทีเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสร้างความเข้าใจให้ครูดนตรีนาฏศิลป์ไทยกับเพื่อนบ้านเราเรียนดนตรีไทยอย่างลึกซึ้งแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเพลงที่เราเล่นเครื่องดนตรีที่เรากำลังบรรเลงเนี่ยมันส่งเสียงอื่นๆได้ด้วยในมือของคนอื่นมันอาจจะเรียกชื่อแบบอื่นแล้วมันมีความหมายอื่นทำไมถึงจะทำให้ประสบการณ์ตรงเหล่านี้มาอยู่ในความเข้าใจของคนอาเซียนได้บุคคลสำคัญที่เราคิดว่าต้องเป็นสะพานเชื่อมคือครูแต่ว่าเขาก็ต้องเอาไปพัฒนาประเทศต่อประเทศลาวแบบหาค้นหาสิ่งใหม่ๆไปสู่ประเทศลาวเพราะว่าประเทศลาวก็บ่ค่อยได้เปิดกว้างนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็น้องก็มาเรียนมาศึกษาก็เพื่อที่จะไปพัฒนาไปสร้างสรรค์การแสดงสุดใหม่ๆเพื่อให้จะแบบเปิดกว้างออกหลายกว่านี้นานมาแล้วที่ดนตรีและนาฏศิลป์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการแลกรับปรับเปลี่ยนตั้งแต่ครั้งยังไม่มีการแบ่งแยกเขตแดนแม้จนวันนี้เส้นพรมแดนก็หาได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้มรดกร่วมทางวัฒนธรรม